ครับในช่วงนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครการเลือกตั้งพ่อเมืองของเมืองพัทยามันทำให้เกิดกระแสของคนที่อยากจะเลือกตั้งผู้ว่าในแต่ละจังหวัดด้วยล่าสุดเนี่ยมีการสำรวจความคิดเห็นนะครับก็คือทำโพนั่นแหละไปถามคนในต่างจังหวัดเขาก็รู้สึกว่ากรุงเทพเลือกได้เขาก็อยากจะเลือกผู้ว่าของเขาเหมือนกันอาจจะมีที่เห็นชัดๆคือเชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีบางจังหวัดอย่างเช่นโคราชก็เริ่มมีกระแสมาแล้วเหมือนกันนะคะแต่ยังไงก็ตามที่จะเกิดขึ้นแน่ๆ22พฤษภาคมนี้ก็คือกทมนะคะเพราะฉะนั้นทางกกต.ออกมาย้ำนะคะว่าอย่าลืมไปเลือกตั้งแล้วก็ฝากเตือนผู้สมัครส.ก.ด้วยว่าให้หาเสียงอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ค่ะนายสำราญตันพาณิชย์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือว่ากกต.กทม.เปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครพร้อมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจะร่วมกันจัดกิจกรรมคิกออฟค่ะรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภากทม.และผู้ว่ากทม.ที่บริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพนะคะอ้างอิงว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการนับถอยหลัง2สัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องออกมารณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมตัวออกมาใช้สิทธิ์นะคะก็จะใช้รถประชาสัมพันธ์ออกตระเวนย้ำเตือนประชาชนทั้ง50เขตแล้วก็จะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันเลือกตั้งค่ะนายสำราญชี้ว่าการหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งนั้นนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยการร้องเรียนมีเรื่องป้ายหาเสียงนะคะพร้อมกับเตือนสก.ให้ระมัดระวังการหาเสียงที่ต้องทำอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่แล้วก็ห้ามนำเสื้อของผู้สมัครหาเสียงให้บุคคลอื่นสวมใส่แล้วก็ต้องใช้งบประมาณไม่เกินกฎหมายที่กำหนดด้วยนะคะมาดูโพลกันบ้างครับนี่หน้าโพลเนี่ยเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นกรณีคนต่างจังหวัดพร้อมที่จะเลือกตั้งผู้ว่าของตัวเองหรือยังจากกลุ่มตัวอย่าง 1,316 คนครับโดยร้อยละ 33.97 บอกว่าประชาชนต้องการเลือกตั้งผู้ว่านะครับเพราะจะตอบสนองความต้องการได้ส่วนร้อยละ 20.14 บอกว่าอยากจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดและร้อยละ 19.15 บอกว่าเห็นแต่นโยบายขายฝันไม่รู้ว่าทำจริงหรือเปล่าครับขณะเดียวกันนะคะเกินครึ่งเนี่ยประชาชนก็บอกว่าเห็นด้วยอย่างมากที่จะให้ทดลองเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดใหญ่ๆ 4-5 จังหวัดนะคะส่วนร้อยละ 28.87 บอกว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 8.74 บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยค่ะส่วนร้อยละ 47.87 บอกว่ามีความพร้อมมากที่จะมีการเลือกตั้งนะคะ 28.80% บอกว่าค่อนข้างพร้อมแล้วก็ร้อยละ 11.25 บอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมนะคะที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าค่ะ